อันนี้แบบจัดโปรหนักมากนะผมบอกเลยมีแค่คันเดียวเท่านั้นในบริษัทนี้นะครับที่เป็นอีซูหน้าใหม่โฉมใหม่ปี14ตัวนี้นะครับแล้วผ่อนงวดที่ 7,000 กว่าบาทบอกเลยว่ามีคันนี้คันเดียวแล้วปีนี้ทั้งปีผ่อน 4,000 กว่าบาทยังไม่พอนะครับก่อนออกรถผมเติมน้ำมันเต็มถังให้สวัสดีครับพบกับป้อไอซ์สันเหลี่ยมโต้นะครับวันนี้นะครับป้อก็เอา Isuzu D-Max ตัวนี้มาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นซุปเปอร์เดย์ไลท์ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง 2,500 นะครับราคาค่าตัวคันนี้นะครับเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเอาไว้ดูนะครับเนาะอันนี้ครับราคาเดิมของเขานะครับอยู่ที่ 599,000 บาทใช่มั้ยครับบริษัทจัดโปรโมชั่นนะครับเหลือเพียง 500,000 เท่าไหร่เนี่ย569,000 บาทนะครับเนาะแต่บอกเลยนะครับว่าวันนี้ไม่ธรรมดานะครับปกติเนี่ยผมจะดาวให้ทั้งหมด 100,000 บาทใช่มั้ยครับแต่วันนี้นะครับเหมือนที่บอกเลยผมดาวเพิ่มให้อีกเป็น 120,000 บาทครับจะหนักจะเต็มกับคันนี้นะครับจากราคา 569,000 บาทใช่มั้ยก็เหลือเพียง 449,000 บาทครับยังนะช่วยดาวแล้วยังไม่พอนะครับค่างวดของคันนี้นะครับค่างวดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,000 ไปๆนะครับ 7,000 กว่าบาทนะค่างวดอยู่ที่ 7,000 กว่าบาทนะครับผมแล้วปีนี้ทั้งปีครับผ่อนเพียง 4,000 กว่าบาทครับแล้วรู้ไหมครับว่าราคามือหนึ่งคันนี้เนี่ยอยู่ที่ 729,000 บาทนะเอาง่ายๆเลยครับประหยัดไปหน่อๆเลยนะครับประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับเนาะ 300,000 กว่าบาทกันเลยทีเดียวนะครับเนาะเรามาดูกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเนาะมา1เลยครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับตัดด้วยไฟเดย์ไลท์นะครับเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางวันนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะสวยงามนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันเถอะครับคันนี้ลงแม็กมาให้นะครับอย่างสวยเลยนะครับแม็กคันนี้นะเป็นขอบ20นะเดี๋ยวผมขอดูอ้าวแม็กคันนี้เป็นขอบ22นะครับเบอร์ยาง26545R22นะครับเนาะของยางตัวนี้นะครับบอกเลยว่าใหญ่สะใจเลยนะลงมานะครับผมรอบคันนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกนะครับมีสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์ไว้นะครับตัวครอบมือเป็นโครเมียมนะครับแต่งโครเมียมมาด้วยนะครับเนาะติดคิ้วสีดำมาเพิ่มความดุเข้าไปอีกแล้วก็มีบันไดให้มาด้วยนะครับในนี้นะครับเรามาดูข้างหลังกันบ้างครับฟ้านะครับข้างหลังนะครับก็จะมีบอกนะครับ DDI บอกไว้นะครับผมไฟท้ายสวยนะครับรุ่นนี้ไฟท้ายสวยนะแล้วก็มีนี่ครับบันไดท้ายให้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ฝาเปิดนะครับเป็นแบบโครเมียมนะนี่ครับข้างในนะครับรถของผมบอกเลยว่าสวยนะไร้ตำหนิครับคุณลูกค้าบอกเลยว่าซื้อรถกับป๊อปเหมือนได้รถมือหนึ่งครับแต่ในราคารถมือสองนะราคามือหนึ่งจาก 729,000 บาทใช่ไหมครับเนาะถูกไปเลยอ่ะเกือบประมาณเดี๋ยวเป็นนะเกือบ 300,000 นะครับเกือบ 300,000 ครับเหลือเพียง 449,000 บาทนะจากราคา569นะดาวให้แสนสองครับคันนี้ดาวให้แสนสองเลยเหลือ449ผ่อนงวดประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับปีนี้ผ่อนที่ 4,000 กว่าบาทครับบอกเลยว่าหาที่อื่นไม่ได้แน่นอนนะครับเรามาดูข้างในกันบ้างนะครับของตัวนี้นะครับก่อนไปดูข้างในเดี๋ยวฟ้าไปเดินไปห้องเครื่องเลยอันนี้คือลองเทสได้แล้วนะเราเอามาให้ดูรถคันนี้แบบจัดโปรหนักมากนะผมบอกเลยมีแค่คันเดียวเท่านั้นในบริษัทนี้นะครับที่เป็น Isuzu หน้าใหม่โฉมใหม่ปี14ตัวนี้นะครับแล้วผ่อนงวดที่ 7,000 กว่าบาทบอกเลยว่ามีคันนี้คันเดียวแล้วปีนี้ทั้งปีผ่อน 4,000 กว่าบาทยังไม่พอนะครับก่อนออกรถผมเติมน้ำมันเต็มถังให้จัดค่าโอนสีพลปอนะครับไม่ต้องใช้เงินออกนะคันนี้นะนี่เลยครับผมดูห้องภายในเครื่องเลยครับบอกว่าใหม่กิฟต์นะบอกเลยเครื่องยนต์นะครับสบายใจได้นะครับถ้ามีปัญหาผมดูแลให้ฟรีนะครับผมบอกเลยนะครับมีการันตีให้นะครับแล้วพิเศษกว่านั้นก็คือไม่ว่าพี่จะมีปัญหานะครับอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยผมมีเจ้าที่ดูแลถึงที่24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับย้ำอีกครั้งนะครับพี่มีปัญหาที่ไหนก็ตามผมมีเจ้าที่ดูแล24ชั่วโมงทั่วประเทศครับ1ปีเต็มครับพี่เนาะในเรื่องของนี้นะครับฟรีนะแล้วคิดดูครับพี่ขับไปแบตหมดกุญแจหายรถมีปัญหาผมมีเจ้าที่วิ่งไปดูแลให้ฟรีนะวิ่งไปดูแลให้ฟรีรถมีปัญหาเนี่ยยกให้ฟรีนะครับพี่ปกติรถลากเนี่ยประมาณ 2-3,000 ใช่ไหมที่นี่ฟรีครับกุญแจของรถนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในเป็นภายในสีดำเบาะหนังนะครับดูแลรักษาง่ายนะโอเคครับไปเราลองขึ้นดูนะครับเหยียบสตาร์ทได้เลยไม่ต้องเหยียบคาร์ดนะครับข้างในก็จะเป็นสีไปในหนังดำนะครับผมดูแลง่ายนะครับเข็มไม้ของคันนี้นะครับก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวไปหนึ่งรอมันขึ้นมันต้องปิดประตูก่อนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเทสได้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเนาะบอกในคำว่าแอร์เย็นฉ่ำนะครับบอกเลยว่าซื้อรถกระป๋อมไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเข็มไม้ผมบอกเลยแล้ววิ่งน้อยมากนะครับเข็มไม้อยู่ที่
891,063 กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับบอกเลยว่ารถตัวนี้วิ่งน้อยมากคุ้มมากวิ่งน้อยไม่พอผ่อนน้อยอีกนะครับพี่ปกติงวด 7,000 กว่าบาทปีนี้ 4,000 กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจรถโทรหาป๊อปได้เลยครับที่0621516586นะครับหรือค้นหาป๊อปไอนะครับใน YouTube ได้เลยนะครับเอ้ยใน Google หรือว่าทุกช่องทางนะครับว่า Pop Eye Samuel Auto ที่เป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษไม่จริงนะครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้ป๊อปอายสามเหลี่ยมออโต้ใช้ภาษาไทยนะครับเพราะว่าคนไทยแปลว่าอิสระครับขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้ที่ช่อง YouTube SLM Auto สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ Facebook สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้